วันนะครับวันนี้20ธันวาคม2560ครับวันนี้นะคะเรื่องใหญ่ที่ต้องตามกันเลยค่ะก็คือกรณีของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอสลุยจังหวัดชุมพรนะคะถูกยิงเสียชีวิตคาห้องพักตำรวจสามารถตามตัวแฟนหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานกันในวันที่24ธันวาคมนี้มาได้แล้วนะคะและสามารถสืบได้ว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุและในขณะก่อนก่อเหตุนั้นก็มีสาวคนใหม่นี่แหละค่ะเป็นคนขับรถมาส่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรื่องเศร้าเรื่องนี้ขึ้นเราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ค่ะคุณสาธิตศรีหฤทัยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชุมพรค่ะคุณสาธิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิพิธรัตน์กับคุณสัตตลักษณ์ใช่ไหมสัตตคุณครับคุณสาธิตครับตอนนี้เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหารายนี้ไปทำแผนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับขณะนี้เนี่ยผมอยู่ที่หน้ารปสต.สลุยนะตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับก็เป็นสถานที่เกิดเหตุครับแล้วก็ขณะนี้มีพี่น้องประชาชนชาวสลุยชาวท่าแซะชาวชุมพรนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจท่าแซะสถานีตำรวจสลุยนะเรียกว่ารวมแล้วก็หลายร้อยท่านทีเดียวรวมถึงทหารจากมณฑลทหารบกที่44ครับก็เดินทางมาพร้อมด้วยนำสายกั้นที่เกิดเหตุมากันพี่น้องประชาชนให้ยืนห่างจุดที่เกิดเหตุครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับทางพลตำรวจโทสรศักดิ์เจนเปรมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสนธิชัยอาวัฒนกุลเทพผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนะครับก็จะได้นำตัวของคุณรณชัยปานชาติหรือว่าคุณเก่งอายุ26ปีก็มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับตอนนี้คนเรียกว่าเยอะมากหลายคนก็บอกว่าอยากจะดูหน้าคนที่ลงมือฆ่าหมอปอเนี่ยนะครับว่าทำไมถึงจิตใจโหดเหี้ยมมากมายนักนะทำให้ตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องระวังการทำร้ายร่างกายผู้ต้องหากันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะรวมถึงอปปรต่างๆก็มาอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรและอากาศก็ร้อนพอสมควรครับเราก็รอกันมาตั้งแต่9นาฬิกานะครับช่วงแรกก็นัดกันไว้ประมาณ9นาฬิกาปรากฏว่าก็มีเหตุขัดข้องครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจตอนภาค8ยังไม่สามารถเดินทางมาได้ก็เลื่อนมาเป็น18นาฬิกาตอนนี้ก็น่าจะเลื่อนไปเป็นตอนเที่ยงนะครับผมก็จะเรียกย้อนให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยทางตำรวจได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณรณชัยปานชาติตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็คุณรณชัยปานชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็กำลังจะเดินทางจากอำเภอหลังสวนมายังตำบลสลุยอำเภอท่าแซะซึ่งห่างกันประมาณ150กิโลเมตรเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมาถึงใกล้ๆที่เกิดเหตุเนี่ยซึ่งอยู่ก่อนถึงสถานีตำรวจภูธรสลุยประมาณ1กิโลเนี่ยคุณรณชัยก็ไม่ได้เลี้ยวเข้ามาในพูดง่ายๆว่าเราของอีกเขานะแล้วก็เคยไปเปิดเจอประเภทเห็นคาตาเลยแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันครับแต่ทางครับแต่หมอปอนี่คือเหมือนก็ให้อภัยแล้วก็พยายามที่จะมีงานแต่งอยู่เหมือนเดิมวันที่24ผมคิดว่าเป็นการต่อสู้ของผู้หญิงเนี่ยและในขณะที่ผู้ชายก็บอกว่าเขาเลือกหมอปออ่ะทีนี้ผู้หญิงก็ต้องถามว่าถ้าเลือกคุณก็ต้องจัดพิธีอ่ะจัดแต่งงานให้มันชัดเจนครับถูกไหมฮะครับก็แฟนเขาว่าลบเขาโดนเป็น10 ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าในเมื่ บอกว่าเรื่องฉันก็ต้องแต่งงานกับฉันเก่งก็บอกว่าโอเคก็จัดงานแต่งงานถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้สาเหตุที่ตัดสินใจมาจริงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยยังไม่มีใครปิดปากว่าอะไรที่อยู่ในใจของเก่งแล้วทำให้ต้องจริงคนรักของตัวเองที่รักกันมาเป็นสิบปีนะครับตอนนี้เนี่ยที่จุดทำแผนยังมีวี่แววหรือยังคะว่าทางตำรวจเนี่ยจะเดินทางใกล้มาถึงแล้วยังฮะนี่ผมว่าเฝ้าฟังวิทยุตำรวจอยู่ก็ยังเงียบๆอยู่ทางรองผู้กำกับก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็แสดงว่าคงจะอีกสักระยะนึงไงครับครับแต่ว่ายังคุมตัวอยู่ที่สภ.สลุยอยู่นะครับไม่ฮะตอนนี้น่าจะอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรครับนะครับทั้งคู่เลยทั้งตัวของนายเก่งแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงที่ยังไม่ได้ระบุชื่อถูกต้องครับครับเดี๋ยวจะพามาทั้ง2คนเลยไหมครับผมน่าจะพาเก่งมาคนเดียวฮะเพราะว่าอีกคนนึงเขาการไว้ตัวพยานน่าจะไม่ได้พามาทำแผนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณสาธิตก่อนนะคะเดี๋ยวมีการทำแผนแล้วขอติดต่อไปครั้งหนึ่งค่ะได้ครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
ผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่เนี่ยก็เกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเลยนะคะกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะว่าทางฝ่ายของผู้หญิงคนใหม่นี่นะคะที่ขับรถมาส่งเนี่ยจะมีส่วนร่วมด้วยไหมแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นที่ได้รับรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราก็คือจะมีการกันผู้หญิงคนใหม่คนนี้ไว้เป็นพยานก่อนว่านายเก่งมีพฤติกรรมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเหตุในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นยังไงนะคะและผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเพื่อนรุ่นน้องของหมอปอนะคะถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าทั้งพฤติกรรมของนายเก่งแล้วก็หมอปอว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่คบหากันมาถึง4ปีนายเก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ว่าหลังๆมาทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยแล้วไปทราบว่านายเก่งเนี่ยไปแอบมีสาวคนใหม่อยู่ที่อำเภอหลังสวนนะคะแล้วหมอปอนี่ก็ขอเลิกหลายครั้งแล้วแต่ว่านายเก่งเนี่ยก็บอกว่ายอมรับผิดแล้วก็จะรับปากว่าจะเลิกกับผู้หญิงฝ่ายนั้นแล้วก็จะจัดงานแต่งงานกับหมอปอตามเดิมก็คือวันที่24ธันวาคมนะครับรวมไปถึงคนที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เนี่ยยังเล่าในคืนวันที่เกิดเหตุด้วยว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันก็คิดว่าเป็นเสียงทะเลาะกันตามปกติแต่ว่ามาสะดุ้งตื่นอีกครั้งตอนตีหนึ่งที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณแสงเดือนเต่าทองเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังครับเขาเห็นว่าจะยอมเลิกจะยอมเลิกที่อยู่กับปอเลือกปอขนาดวางแผนจะแต่งงานด้วยกันด้วยเลยใช่ก็ตกลงกันตอนนั้นใช่ยังไงเขาแจกการ์ดหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้แจกการ์ดแล้วค่ะแต่การเรียบร้อยแล้ววันที่24นี้ใช่วันอาทิตย์ที่ถึงนี้แต่เขาก็ช่วงหลังๆเนี่ยถึงว่าเขาก็พอกลับมาบ้านก็กลับมาบ่อยนะคะพอว่าหยุดงานนี้เขาก็จะมาอยู่ที่บ้านแต่ช่วงหลังๆก็คือทะเลาะกันบ่อยเราเนี่ยอยู่ข้างห้องจะได้ยินเสียงเสียงดังครับเพราะเมื่อคืนวานเนี่ยแวบแรกที่ตกใจตื่นที่เสียงดังอ่ะก็พยายามก็นึกว่าสองคนไม่ทะเลาะกันอีกหรือเปล่าก็ปิดทีวีฟังเสียงดูนี่ก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์คืนนั้นด้วยนะครับว่าก็ได้ยินเสียงเหมือนกันว่ามีเสียงทะเลาะกันคือพอได้ยินเสียงก็คิดว่าเป็นเหตุการณ์ปกติเพราะว่า2คนนี้ก่อนหน้าก็มีปัญหาในลักษณะแบบนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เผลอหลับไปจนกระทั่งสะดุ้งตื่นอีกทีตอนตีหนึ่งที่ได้ยินเสียงปืนแล้วพอตอนเช้าพอไปเคาะที่ห้องไปดูที่ห้องเพราะว่าผิดปกติเงียบไม่มีเสียงตอบจากหมอปอก็เลยเข้าไปดูสุดท้ายก็
นั้นน่ะเหรอ